คือเรื่องนี้ผมก็ได้กำชับไปแล้วว่าให้ทำตรงไปตรงมาแล้วก็โดยเฉพาะเรื่องนี้เป็นที่ให้ความสื่อมวลชนแล้วก็ประชาชนให้ความสำคัญนะครับเราต้องแยกเป็นสองส่วนคือส่วนของคดีหลักคือคดีฆ่าเนี่ยซึ่งมีตอนนี้เรามีผู้ทำผิดหลักก็คือมีทั้งออกมาจับไปแล้วมีที่ว่าแล้วมีการวิสามันไปแล้วคือหน่องกับของกำนันนกเรื่องนี้ก็ต้องหาหลักฐานเพื่อโดยเฉพาะกำนันนกแล้วเพื่อให้เขาคือพูดง่ายๆว่าต้องทำให้ทุกมิติให้แน่นหนานะครับที่ว่าเพราะว่าจากพยานหลักฐานเบื้องต้นก็ทุกคนก็สารออกมาจับไปแล้วนะครับซึ่งเรื่องนี้คดีนี้เป็นคดีหลักซึ่งอันนี้ก็ได้กำชับแล้วให้ท่านรองสุเชษฐ์ได้ดูแลอย่างดีนะครับแล้วก็เรื่องของคดีเกี่ยวเรื่องที่ว่าเรื่องอาจจะมีตำรวจหรือใครที่ไปเกี่ยวข้องหรือว่าประชาชนใครที่อาจจะมีหมายจับมากกว่านี้ก็ต้องดูจากผลการพิสูจน์ทราบนะครับอาจจะมีส่วนหนึ่งของจากเซิร์ฟเวอร์ที่กำลังจะกู้อยู่แล้วก็เรื่องของพยานหลักฐานจากพยานบุคคลในนั้นนะครับตั้งแต่คนที่ร่วมงานอาจจะมีการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่างๆก็อันนี้ก็อยู่คงมีการให้ข่าวโดยท่านรองสุเชษฐ์เป็นระยะผมก็ได้กำชับให้ไปตรงไปตรงมาอยู่แล้วนะครับเรื่องนี้นะครับคือผมยังไม่เชื่ออย่างนั้นนะครับผมเชื่อว่าเป็นแค่ส่วนเดียวนะครับแค่บางพื้นที่นะครับพื้นที่ที่มีอาจจะเป็นที่เขาเรียกบ้านใหญ่บ้านอะไรกันนะฮะอันนี้คือนะครับผมเชื่อว่าส่วนใหญ่ก็ยังเป็นตำรวจที่ดีนะครับแล้วก็ตำรวจที่ไม่ได้อิงกับผู้มีอิทธิพลนะครับก็อยากให้ความเป็นธรรมกับตำรวจทั่วไปด้วยนะครับว่าตำรวจมากนะครับไม่ได้ไปเกี่ยวข้องกับผู้มีอิทธิพลจะมีบางส่วนแล้วก็ในกลุ่มที่ไปก็อาจจะไม่ใช่ว่าจะมีความผิดอะไรนะครับก็อย่าเพิ่งไปทุกอย่างอย่าเพิ่งไปรีบไปตัดสินนะครับขอให้มันผลการสอบสวนให้มันเสร็จสิ้นก่อนนะครับ